สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดี่ยวชาแนลนะครับเราพบคนแปลกหน้าเข้ามาในยังบริเวณวัดอีกแล้วนะครับเป็นสองผัวเมียอีกแล้วครับเป็นใครเข้ามาจากไหนไม่มีใครทราบอะไรจ๊ะนี่ก็คนสองคนนี้ก็แปลกหน้าอีกแล้วนะครับช่วงนี้คนแปลกหน้ามาบ่อยนะครับที่วัดขายงัวขายควายขายบิดนี่มันถ้าไม่แย่ๆมันก็จักมันเอาไปจักไม่แย่ๆใช่ไหมเนาะที่เราแจ้งขึ้นได้รายชื่อคนบอกคนเป็นป่าอ๋อคนป่าคนไหนเนี่ยคุณมาจากไหนครับมาจากบ้านกระซะค่ะบ้านกระซะเท่าไหร่นะโอ้ยหมอเปิดคนนี่เนาะมาอย่างมันช่วงนี้มันมีแต่คนแปลกหน้ามานะครับผมแต่ก่อนผมก็อ๋อแสดงว่ามาไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้ยมาได้ครับแต่แปลกหน้าผมก็ต้องถามว่าคุณมาอะไรทำไมขนาดผมไปบ้านกูขับรถไปเขาก็ยังว่ารถแปลกๆเขาบอกนะครับแล้วต้องสร้างผมก็ต้องถามนี่ครับผมก็ทำไม่ได้ให้แปลกเท่าไหร่หรอกผมก็ถามว่ามาจากไหนคุณมาจากไหนผมถามหรือถามไม่ได้บอกครับเอ๊ะยางรถข้างหนึ่งทำไมมันซึมๆเลยนะน่าเห็นบอมีก็คุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วรู้นะครับที่มาที่ไปนะครับนี่นะพี่ว่าแกว่าจะให้พี่ออกโดยตรงอะไรพี่โทรหาพี่หมอบอกพี่หมอกลับแล้วพี่ออกมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้มีก็มีสายบุญนะครับสั่งแกพาไปกินอะไรแกว่าไปเลี้ยงอะไรกินอะไรนะกินกินมาแย่ๆนี่ครับกลับมาเลยกลับมาเลยโอ้ยออกมาไกลแล้วป้าพี่อ้าวไปเจอกันโอกาสหน้าว่ะถ้ามันเหนื่อยมันเหนื่อยว่าเหนื่อยยอดสั่งไหลมาทีมาเลยครับมึงเทียบกลับมาเป็นยังจะไปช่วยน้ำท่วมอีกเมื่อวานไปช่วยน้ำท่วมเหรอครับใช่พี่หมอไหมมาจากกรุงเทพก็ไปเลยใช่ไหมครับนี่ต้นมันอ่ะผมนึกว่าต้นมันอ๋อแล้วบ้านใส่กับเพื่อเขาหลงเหรอคะเออมันต้นนี้มันโชคลาภแล้วก็เป็นโชคลาภพันยมอยู่เลยไม่ใหญ่แย่เนี่ยนี่ครับบ้านนี้เขาใส่เพื่อเขาหลงมันจะค้าขายมันจะลงเขาว่าดิ่งโชคดิ่งลาบเลยเห็นไหมคะนี่ไงนี่น้อยนี่น้อยแบบนี้นะครับน้อยทุนแล้วบ่อนี่น่ะถูกครับครับได้ครับมันใหญ่ไหมหนูอยากได้เลยน้อยโอ้ยตายได้อันเอาไม่ไหวจะต้องไปใส่เอาใหม่เลยน้อยสั้นๆนี่มีอยู่ได้มีอยู่เห็นอยู่นี่นิดเดียวแหละไม่เล่านี่มันมีหลายอยู่นี่นั่นเองนี่จะจะได้ตัวน้อยนี่นี่อันนี้ไม่ใช่กรอบเรียบร้อยแล้วนี่ไงเป็นกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเขาอยากได้ใครอยากได้น้อยๆแบบนี้ครับแม่มาต่อยนะครับเจ้าพวกมันที่นี่อยู่บ่เจ้าตีได้ใส่กระเป๋ามันเจ้าบ่จ้าน้องที่ใส่กระเป๋าใส่เอ๊ะนี่ๆครับนี่ตัวตอนนี้ยอดสั่งนี่ครับนี่แม่ไหนชัดๆนะเอาบ่100โอ้น่ารักแล้วปุ๊บๆนั่นสั่นๆด้วยตุ๊กปู่ค่ะแข็งก็คืออ้วนแน่โอ้ยพอดีเบิร์ดเจ้าใส่ไปใส่แล้วคือเจ้าของเลยยังจะได้น้อยอยู่ลูกแล้วยังจะได้น้อยอยู่เลยยอดสั่งเล็กไรนู่นน่ะเล็กน้อยยอดสั่งผู้มีจิตศรัทธาด้วยเนาะทำบุญด้วยเท่าไหร่นะคุณหมอยอดสั่งถ้าผ่านผ่านเฉพาะช่องนี่ผ่านเฉพาะช่องเราเนาะครับร้อยกว่าครับร้อยกว่าแล้วเนาะร้อยกว่าก็เส้นดอดนี่นะดอดมันกันแสนนะครับนี่แค่แล้วไปอะไรเป็นไปได้เงินเข้ามันเป็นแสนนะครับหลอดหนึ่งนี่มีแค่คอหลงด้วยกี่บาทครับเนี่ยหลอดแยกยังดีกองละนะครับนี่กองละกองละพันครับกองละพันอันนี้กองละห้าร้อยนี่เยอะจนน้อยแนงมันมีอยู่แล้วมันก็จะเป็นเฉพาะสิ่งเล็กๆนะครับยิงได้แบบนี้ครับสำหรับผู้ที่แบบนี้ครับเนี่ยมันกี่หลงเลยยิงได้ไม่ได้แต่ลงอักขระทุกตัวนะครับทุกชิ้นบ่ได้พวกเชกกับไผบ่แม่นมันจะค่อนข้างจะใหญ่ตอนสมัยไปใหญ่นะที่ป่านี่มันก็อย่างแล้วแต่ชอบมันจะมีค่าขอลงสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาเนาะจะร่วมทำบุญกับวัดบ้านกวนบุญเนาะครับ
ตอนนี้ก็มีคนมาต่ออยากได้น้อยๆน้อยๆ นะครับเดี๋ยวผมไปหาหลอดไส้ปากกาก่อนเด้อเดี๋ยวจะเอาไปส่งเด้อไม่ออกก็ได้จะเอามาเฮ็ดงานเราอยู่เด้อเรามาทํางานเราก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนเดินทางมายังวัดกุลบุญนี่นะครับก็เป็นสวัสดีครับเข้ามาได้ชื่อแม่เป็น2ผัวเมียมาจากบ้านกกอกนะครับแม่อะไรนะพี่อ๋อหนึ่งช่างพงษ์ Channelแล้วก็ทำอะไรครับอะไรครับผมมาถามดูว่ามาจากไหนมีคนแปลกหน้ามาบ่อยช่วงนี้นะครับครับผมเลยมาถามนะครับผมหล่อตลอดเลยครับช่วงหลังมาก็อยู่นี่ก็หล่อตลอดโอ้ลูกพี่แต่สู้ลูกพี่ทำอะไรครับฮะลูกพี่ทำอะไรครับผมเป็นลูกศิษย์วัดครับไปอยู่กรุงเทพคิดถึงแต่วัดนี่แหละครับผมแต่3,000มาทุกวันเลยนะกลัวผมเอาไปจำนองเหรอครับฮะกลัวผมเอาไปจำนำเหรอครับโอ้ไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวครับห่วงงานจะไม่เสร็จครับโอ้ยมือโปรอยู่แล้วเนาะโปรจนโปรเลยใช่ไหมค้อนทุบแค่ว่าไปอยู่เลยโปรเอาครับก็สนุกสนานครับมาอยู่กับพระอาจารย์ที่คนเอฟซีที่ต่างทำกระถิ่นหมดร่วมกันนี่นะหยอกเย้ากับเช้าเย่แล้วก็มาดูทำหลอดทำอะไรจัดทรงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเดียนะครับสวัสดีครับ